็สมัยนั้นอ่ะจำนั้นตอนได้ว่าจำได้เลยว่าไปกับลูกน้องชื่อไอ้ไทยครับนะตอนนั้นอ่ะไปงานบุญบั้งไฟที่ยะโสธรนะแต่ก่อนหน้านั้นเคยไปมาก่อนหน้านั้นหน้านั้นเนี่ยปีสองปีละคือไปทุกปีแหละที่ไปงานบุญบั้งไฟอ่ะครับแล้วก็ไปนั่นก็คือตั้งวงกินเหล้าธรรมดาสาโทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้จักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เป็นคนที่หมักเหล้าเก่งและทำเหล้าเก่งมากสมมติว่าให้ซื่อนักจันแล้วกันลุงจันเนี่ยจะเป็นคนที่แบบทำเหล้าเก่งมากและเหล้าอีกตัวหนึ่งนอกจากสาโทที่ใครแกทำเก่งแล้วอะเหล้าขาวหรือว่ากันแบบหยดติ๊งติ๊งติ๊งแล้วมากินกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าอุอุอะไรคืออุอ่ะพี่เป็นเหล้าชนิดหนึ่งที่ฝังไว้ใต้ดินอ๋อกรรมวิธีคือการเอาไปฝังใต้ดินเพื่อเลี้ยงแสงเลี้ยงอากาศใช่ในสมัยนั้นนะแล้วเวลาที่จะไปกินเหล้าอ่ะนัจันเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยต้องไปขโมยบางทีบางบ้านเขาก็แอบดูเขาอ่ะเขาไปเอาเหล้าไปหมกไว้ที่ไหนก็เอาไอ้ป้องไม้ไผ่เขาเรียกว่าไปลวกที่จะมีรูโกนตรงกลางใช่ไหมแล้วไปจิ้มจิ้มจิ้มดินเนี่ยจิ้มโดนตรงไหนเสร็จปุ๊บแล้วลองดูขึ้นมาเนี่ยถ้าเจออุเนี่ยก็คือโหดูดกินกันตรงนั้นแหละอร่อยแบบแล้วมันแช่อยู่ในดินเนี่ยสมัยนั้นน่ะมันก็ดินมันก็เย็นในเวลาของคืนมันก็จะเย็นอะไรอย่างเงี้ยถูกปะทำให้อู่เนี่ยมีรสชาติที่อร่อยซึ่งหลังจากที่ได้เจอกับนัดจันเนี่ยนะพวกเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าบอกว่าพี่ไปอีกครั้งหนึ่งก็นั่งกินเหล้าค่ะไอ้พวกไอ้ชายลูกน้องก็นั่งกันอยู่กันทั้งพวกนั่นสามสี่คนก็กินกันจนค้างค้างกลางคืนนะครับคนเนี้ยพอเอิญเหล้าหมดนะไอ้ร้านค้ามันก็ปิดหมดแล้วแล้วก็ทำยังไงก็คือตอนนี้กำลังเมากันได้ที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ยกพวกกันไปไทยหาซื้อเหล้าได้ที่ไหนวะนะตอนนั้นทั้งเหล้าสีเรากินแต่เหล้าสีเราไม่กินเหล้าขาวไงครับแล้วก็สาโทเขาหมดไอ้ชายมันนึกอยากนึกถึงแป๊บนึงแล้วบอกไปขโมยเหล้าแล้วกันกินดีกว่าพอพูดอย่างนี้อ่ะใช่งั้นก็ไปดิไปแล้วเราก็ค่อยยกขบวนออกไปคือบ้านของนัทจันเนี่ยเขาอยู่ประมาณเกือบท้ายหมู่บ้านแยกออกมาหน่อยนึงใช่ไหมแล้วก็ตรงนั้นจะมีต้นนุ่นอยู่จำได้เลยท้ายบอกเนี่ยนัทจันเนี่ยชอบเอาอู่มาฝังไว้แถวนี้เดี๋ยวค่อยจิ้มไปเจอแน่ใช่ไหมเราก็เดินถ่ายกันไปถ่ายก็ตบดินเนี่ยดูว่าตรงไหนพอแบบเป็นดินนุ่มนะแล้วก็เอาไม่ลวกเจาะพอมันค่อยๆปกตรงดินออกแล้วก็เจาะลงไปแล้วก็ดูขึ้นมาบอกเฮียนี่เลยอุไอ้เราก็โอ้โหแล้วก็ทุกคนก็เดินเข้าไปก็ค่อยๆดูกันคนละปืนโอ้โหอร่อยมากแป๊บนะพี่สักแป๊บเดียวผมมีข้อสงสัยคือเอามือไปเคาะดินแล้วก็เอาเหมือนหลอดปักลงไปเลยเหรอไม่ได้ขุดใช่เหรอไม่ขุดอุ้ยชอหอแป๊บนึงนะมีข้อสงสัยพี่แล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่เหล้าอ่ะมันเป็นอย่างอื่นอย่างแม่งมีคนเอาร่างหมาเงี้ยไปฝังอ่ะแล้วปักลงไปดูดอย่างงี้มันไม่ชอหอเลยเหรอพี่ศักดิ์มันมีกลิ่นโอ้ยอ๋อพี่ตอบก็คือมันตรงนั้นนะเราแวกตรงนั้นก็คือจะรู้บริษัทมันจะรู้ว่าเนี่ยเขาก็คือแอบดูแล้วว่าเขาฝังไว้ตรงไหนครับไม่งั้นมันก็ไม่มานั่งจิ้มซีซัวหรอกถูกไหมครับแล้วก็พวกหมาตายอะไรอย่างเงี้ยมันอะไม่ได้ถูกฝังหรอกเข้าใจป่ะครับคนสมัยนั้นเนี่ยหมาตายก็คือหมาตายแหมแกก็ไปจินตนาการแล้วอู่ไปนู่นเลยขอโทษแล้วก็นั่งก็นั่งก็คือตบดินเนี่ยก็คือเพื่อให้ดูว่าถ้าสมมติมันดังปุ๊บๆเนี่ยมีอะไรฝังอยู่ใต้ดินครั
เสียงมันจะไม่เหมือนกับเสียงที่ว่าเขาตบตีนที่ว่ามันแน่นๆอยู่แล้วถูกปะมันจะมีเขาจะเอาหูฟังแล้วก็ไล่ตบตบนะพอตบอ่ะก็คือให้ดินผิวอยู่ข้างหน้าแล้วก็เปิดออกแล้วก็จะมีในอู่อ่ะมันก็มีจะมีเอาดินโปะเอาไว้ก็จะจิ้มลงไปกินครับเขาต้องเห็นของเหมือนกันไม่ใช่อยู่จิ้มไปแล้วก็ดูดขึ้นมาเลยไม่ใช่ครับนะมันมีเทคนิคของมันอยู่ซึ่งตอนนั้นเราก็กินโอ้โหแหมอร่อยมากครับไข่แรกหมดไปเฮ้ยแล้วก็นั่งถามเฮ้ยท่านนัดจันรู้นัดจันไม่เพ่นกระบาดพวกเราตายวะบอกท้ายโอ้ไม่สนหรอกก็เดี๋ยวก็จ่ายเงินกันไปอะไรมากมายอ่ะก็คราวนี้ก็ได้ที่แล้วก็ดิหาหายต่อไปก็ไล่กินกันไปแบบพอกินกันไปสักพักอยู่ๆก็มีเสียงเฮ้ยใครวะมาขโมยอู่กูกินเนี่ยเดี๋ยวยิงด้วยปืนลูกซองเลยครับก็ไฟฉายส่องมาไอ้ไม่ใช่เป็นตะเกียงเดินขึ้นมาแล้วก็มองโอ้ยตกใจนะจันพวกผมเองจะยิงแล้วก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วจันก็มองพวกมึงเองเหรอขโมยอกกินเนี่ยบอกโอ้โหพอดีเหล้ามันขาดก็คุยกันไปแกก็มาหัวเราะยิ้มยิ้มไม่เป็นไรเนี่ยเป็นไงอู้อร่อยไหมบอกอู้ยสุดยอดนะแล้วบอกแล้วก็ให้เพื่อนกลับไปแล้วก็ไปเอาพวกกับแก้มาแล้วบอกชวนอาจารย์นั่งกินต่อเพื่อตีเนียนอะไรอย่างเงี้ยแกก็นั่งกินนั่งอยู่ก็มองดูพวกเราก็เอากับแก้มอะไรมาอาจารย์กินอาจารย์ก็ไม่สนใจก็บอกห้องมึงกินเถอะไม่เป็นไรกูกินมาเยอะแหละกูแค่มาดูเสียงอะไรผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเราก็กินด้วยความมึนอยู่หน่อยว่าอาจารย์เนี่ยหมดแล้วอีกแล้วเนี่ยอาจารย์มีอีกไหมเนี่ยอาจารย์ก็บอกคือกูมีของดีสนใจนะเท่าไหร่ก็จ่ายอาจารย์ตอนนี้โหของขาดนะอาจารย์บอกมามึงตามกูมาแล้วก็เดินทางมันก็มืดๆนะแล้วค่อยเดินตามกันไปก็มีไฟฉายกันตรงอาจารย์ก็นั่งลงอยู่ก็นั่งลงก่อนแล้วก็ตกเนี่ยตรงนี้จุดนึงเนี่ยค่อยปัดดินออกเนี่ยมึงจิ้มลงไปเนี่ยสุดยอดชั้นหนึ่งเนี่ยกูหมักไว้เป็น10ปีแล้วครับแค่นั้นนะไอ้ไทยคนแรกคว้าหลอดโดดปักจึกดูดปื๊ดอร่อยจริงว่ะอร่อยนะจันอร่อยครับแต่ก็จะกินมันก็แปลกๆนะจันนะเฮ้ยก็ขอมันหมักไว้นานมันก็กินมันก็ต้องอย่างนี้บ้างสิวะจะอร่อยไหมล่ะอร่อยนะจันอร่อยทุกคนก็มารวมกันนะก็ดูดไอ้ชายก็ดูดคนแรกโอ้โหนะทุกคนก็จิ้มดูดพี่ก็จะจิ้มไปดูดด้วยอีกคนหนึ่งนะคนสุดท้ายมันดูดกันหมดแล้วอ่ะครับเราก็เลยฮะหมดแล้วเหรอนะจันบอกเนี่ยหายสุดท้ายแล้วไม่เหลือแล้วพวกมึงก็ย้ายกลับไปนอนเถอะพอบอกให้แยกกลับไปนอนแล้วเราก็นั่งอยู่ว่าคือเมาแล้วอ่ะไม่ไหวบอกก็มอนแผ่มันตรงนั้นเลยแล้วกันนะก็ไม่ได้สนใจนะจ๊ะก็โหแล้วกูกลับบ้านกูไปนอนก่อนแล้วกันเธอแกก็เดินกลับบ้านไปพวกเราก็นั่งคุยกันแล้วก็สักพักก็หลับกันอยู่ตรงนั้นตอนตื่นเช้าขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็มีคนมาสะกิดบอกพวกมึงมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยด้วยความที่งงเงียงก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มองอ๋อเนี่ยเมื่อคืนมานั่งกินเหล้ากับนะจันเนี่ยนะจันเนี่ยแกเอาอู่ให้กินครับไอ้คนที่มาปลุกไม่ใช่ใครพ่อไอ้ไทยมึงว่าอะไรนะบอกนะจันเนี่ยเขาเอาอู่ให้กินครับพ่อมันก็บอกพวกมึงอ่ะดูให้รอบๆดิอะไรอ่ะพ่อดูรอบๆคือเหมือนเดิมนะคือนัดจันเนี่ยมีบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีต้นนุ่นอยู่ใช่ไหมครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาอะไรหลุมศพโอ้ยกูว่าแล้วไงเอาครับแล้วหลุมศพแล้วก็พอมองเข้าไปคือเป็นหลุมศพของนัดจันและไอ้หายสุดท้ายที่ดูดอ่ะเนี่ยดูดตรงไหนวะนั่นน่ะ
นึกภาพออกป่ะอะไรวะโอ้ตอนนั้นนะอีน้ำเหลืองเดี๋ยวอุ้ยขนลุกเลยแล้วจันหลอกไปดูดน้ำเหลืองเหรอเออว้าวขนลุกเลยอุ้ยโอ้นั่นแหละเออแล้วอุ้ยเดี๋ยวนิสักชัวร์หรอเป็นแบบดูดออกมาจากหลุมโซบาจริงจริงเลยคุยอร่อยด้วยหรอบอกอร่อยเหลือเกินโอ้ยปวดแล้วกูตอนนี้อยากจะอ้วกเออหุยเกินไปแล้วอวสานอาหารเย็นเลยเมื่อกี้เออเออนั่นแหละคือที่ไปเจาะเนี่ยคือแล้วจันน่ะแกเพิ่งเสียได้ประมาณ7วันก่อนลงมาครับแต่พวกเราไม่รู้ว่าน่าจันเสียไปแล้วไงแล้วประเด็นคือเจ้าของร่างอ่ะนำทางมาเองเปิดทางเจาะให้เองเลยเรียบร้อยเลยเปิดให้เรียบร้อยเอานี้เลยเหลืออยู่หายเดียวหายเดียวโหหายสุดยอดหมักมานานแล้วด้วยโอ้ยหมักอยู่ในตัวกูนี่ไงใช่อร่อยเหาะแต่กินแปลกๆคือมันอย่างนี้คือไอ้ตัวไอ้หายสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ใกล้หลุมศพแกครับนะนึกภาพบอกว่าแกฝังเนี่ยแกไม่ได้ใส่โลงฝังนะแกฝังนี่คือแกสั่งก่อนตายแกสั่งไว้เลยว่าให้แกฝังแกไว้ที่ของแกตรงนี้แกไม่ให้เผาไม่อะไรอยู่ที่ตรงนี้ครับแล้วเอาอุภัยนั่นแหละวางไว้ดูกุดหลุมไฟใกล้ๆศพแกเลยครับเออแล้วก็แค่คิดดูว่ามันอยู่ใกล้ศพแล้วน้ำเหลืองอะไรมันก็ดูดเข้าไปนะใช่ก็คือไปเดี๋ยวดูดอยู่ข้างๆศพแกคิดแล้วอุ้ยขนพองอยากจะนะฮะพี่ศักดิ์ก่อนจะจากกันไปกับเรื่องนี้ฮะผมขอพี่ศักดิ์ลองพูดไฮไลท์คือเรื่องนี้หน่อยดิว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบโอ้โหไม่พูดไม่ไหวก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story